6วิธีการเลือกนมถั่วเหลืองเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนมถั่วเหลืองครับ6วิธีการเลือกนมถั่วเหลืองเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับโอเคครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมแนะนำให้กระโดดข้ามไปดูที่3นาทีสุดท้ายนะครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วและเมื่อท่านมีเวลาค่อยย้อนกลับมาครับกลับมาดูกลับมาลงรายละเอียดเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดส่วนท่านที่พร้อมแล้วเราไปพร้อมๆกันครับวิธีการเลือกนมถั่วเหลืองเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด6อย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับนมถั่วเหลืองแล้วเนี่ยนะครับเป็นนมที่เขาเรียกว่าเราพบเห็นได้บ่อยนะครับแล้วก็มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างตามร้านสะดวกซื้อเยอะแยะนะครับถามว่านมถั่วเหลืองเนี่ยเหมาะกับใครต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยก็กินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแต่จะเหมาะมากๆกับกลุ่มผู้ที่แพ้แลคโตสในนมวัวนะครับน้ำตาลแลคโตสในนมวัวเนี่ยคนไทยหรือคนเอเชียเนี่ยมีโอกาสแพ้ได้สูงนะครับมีบางรายงานเนี่ยพบว่าแพ้ถึง 50% คือ100คนแพ้50คนนะครับให้ท่านลองสังเกตดูว่าถ้าท่านทานนมวัวดื่มนมวัวแล้วมีท้องเสียเนี่ยมีโอกาสแพ้แลคโตสสูงมากๆและจะได้ประโยชน์จากนมที่ดื่มเข้าไปเนี่ยลดลงอย่างมากเลยแบบนี้อาจจะต้องเปลี่ยนมาดื่มนมถั่วเหลืองแทนนะครับรวมทั้งผู้ที่ทานมังสวิรัติที่ไม่ดื่มนมวัวนมถั่วเหลืองก็จะเป็นแหล่งโปรตีนแหล่งวิตามินแหล่งแคลเซียมที่ดีมากๆอีกเช่นกันคราวนี้เราจึงต้องมีวิธีเลือกนมถั่วเหลืองให้เหมาะสมให้ได้ประโยชน์มากที่สุดมาดูกันครับข้อแรกก็คือให้ดูที่หน้ากล่องของนมถั่วเหลืองนะครับว่าเขาเขียนว่ายังไงบ้างเช่นน้ำตาลน้อยน้ำตาลปกติหวานน้อยไม่ใส่น้ำตาลเสริมแคลเซียมไหมเสริมวิตามินไหมมีแร่ธาตุอะไรไหมแบบนี้ครับเป็นการสกรีนช่วงแรกๆก่อนเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นน้ำตาลปกติเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนำถ้าเป็นน้ำตาลน้อยเนี่ยเราจะไม่ติดหวานเวลาเราทานไปเนี่ยเราจะไม่อินซูลินเนี่ยเราจะไม่สไปกิ้งเขาพุ่งขึ้นสูงแล้วลงเร็วเพราะว่าน้ำตาลมันสูงความหวานมันสูงแบบนี้จะทำให้อ้วนง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกน้ำตาลน้อยได้หรือหวานน้อยได้เนี่ยจะดีมากๆและถ้าเกิดมีเสริมแคลเซียมมากเข้าไปอีกเนี่ยจะยิ่งดีมากๆโดยเฉพาะผู้ที่อายุเริ่มเยอะ 40-50 ปีผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยต้องมีแคลเซียมเสริมนะครับการกินอาหารปกติไม่เพียงพอต้องเสริมจากนมบ้างเสริมจากปลาตัวเล็กบ้างกุ้งฝอยบ้างปูตัวเล็กบ้างนะครับก็ต้องเสริมกันไปนะครับเพราะนั้นข้อแรกคือเทคนิคคือดูที่หน้ากล่องว่ามีอะไรเขียนอะไรยังไงบ้างนะครับมาต่อกันที่เทคนิคข้อที่2ครับดูจำนวนหน่วยบริโภคครับอันนี้จะอยู่ที่หลังกล่องจะเป็นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมดูว่ากล่องนี้มีกี่หน่วยบริโภคอันนี้เหมาะมากสำหรับผู้ที่ควบคุมแคลอรี่อยู่บางครั้งครับเขาเขียนบอกว่า1หน่วยบริโภคมี100กิโลแคลอรี่นะครับกล่องนี้มี2หน่วยบริโภคแปลว่ากล่องนี้มี200กิโลแคลอรี่นะครับบางท่านเนี่ยเห็นแค่100กิโลแคลอรี่นึกว่าเฮ้ยมันแค่100กิโลแคลอรี่เองกินได้เยอะเลยแต่ไม่ใช่จริงๆแล้ว200กิโลแคลอรี่บางกล่องครับ4หน่วยบริโภคนะครับแปลว่าเป็น400กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นดูให้ดีๆว่าเขาเขียนว่ากี่หน่วยบริโภคนะครับอันนี้สำคัญมากๆสำคัญมากๆนะครับรวมทั้งว่าในนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้างหลังเนี่ยฉลากจะมีเขียนหมดมีแคลเซียมมีวิตามินมีนู่นมีนี่น้ำตาลเท่าไหร่นะครับก็ต้องดูให้หมดนี่ก็คือเทคนิคข้อที่2นั่นเองครับมาดูเทคนิคข้อที่3กันบ้างอันนี้สำคัญมากๆข้อนี้ต้องตั้งใจฟังเลยครับนั่นก็คือดูปริมาณโปรตีนครับว่าได้เท่าไหร่ต้องบอกงี้ครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะกินโปรตีนไม่ถึงหมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ชายนะครับเฉลี่ยแล้วกันนะเป็นผู้ชายประมาณ 1.5 กรัมต่อกิโลผู้หญิงก็สัก 1.2 ก็ได้นะครับ 1.2 กรัมต่อกิโลเฉลี่ยประมาณเนี้ย 1.2 ถึง 1.5 แปลว่าวันนึงเนี่ยถ้าท่านหนัก70กิโลนะครับก็ต้องทานทั้งเท่าไหร่อ่ะประมาณ100กรัม
นะครับเป็นอย่างต่ำค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งเยอะมากๆเลย100กรัมก็ประมาณอกไก่5ชิ้นน่ะอกไก่5ชิ้นเรามักจะทานไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราต้องทานอย่างอื่นเพิ่มเติมไปด้วยนมเนี่ยก็เป็นส่วนที่มีโปรตีนสูงพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกนมถั่วเหลืองที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงและจำนวนโปรตีนที่แนะนำเลยก็คือว่าให้สูงมากกว่า6กรัมนะครับ6กรัมต่อ1กระป๋อง1อ่า1กล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นปริมาณโปรตีนที่ไม่น้อยจนเกินไปในนมถั่วเหลือง1กล่องนั่นเองนะครับอันนี้แนะนำมาต่อกันที่ข้อที่4ครับให้ดูปริมาณน้ำตาลอย่างเคร่งครัดเลยนะครับว่าน้ำตาลในกล่องนึงเนี่ยมีกี่กรัมนะครับต้องบอกงี้ครับว่าโดยปกติเนี่ยเราไม่แนะนำให้ท่านทานน้ำตาลเกินวันละ6ช้อนชาช้อนชาหนึ่งเนี่ยประมาณ5กรัม6ช้อนชาก็แปลว่า30กรัมนั่นเองถ้าสมมุติว่าในนมถั่วเหลืองกล่องนึงเนี่ยมันมีตั้ง10กรัมเนี่ยแปลว่าเราเหลือที่ให้กินน้ำตาลอีกแค่20กรัมเท่านั้นเองหรือ4ช้อนชาเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่มีน้ำตาลน้อยหรือไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยเราก็สามารถที่จะแอบไปกินขนมเล็กน้อยได้หรือว่าอาหารที่เติมความหวานอย่างอื่นได้นะครับอันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความชอบตามความถนัดของแต่ละคนแต่แนะนำว่าน้ำตาลน้อยจะดีมากกว่าอย่างน้อยให้เลือกที่หน้ากล่องเขียนว่าน้ำตาลน้อยน้ำตาลครึ่งเดียวหรือไม่ใส่น้ำตาลอันนี้แนะนำจริงครับสำหรับนมถั่วเหลืองครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับที่เป็นเทคนิคก็คือให้ดูปริมาณไขมันและชนิดของไขมันให้ดีครับไขมันเนี่ยมันมีหลายอย่างไขมันที่นิสัยไม่ดีที่สุดเรียกว่า trans fatนะครับรองลงมาก็เป็นไขมันอิ่มตัวนะครับแล้วต่อมาก็คือคอเลสเตอรอลถ้า3ตัวนี้น้อยแปลว่าดีและไขมันตัวที่เขียนว่าไขมันไม่อิ่มตัวอันนี้เยอะจะดีนะครับทรานแฟตเนี่ยมักจะไม่มีอยู่ในพวกนมถั่วเหลืองอยู่แล้วมักจะอยู่ในพวกขนมกรุบกรอบอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพวกอาหารที่แบบเป็นฟาสต์ฟู้ดนะครับนมถั่วเหลืองมักจะมีปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้านมถั่วเหลืองอันไหนมีปริมาณไขมันอิ่มตัวที่สูงมากกว่าไขมันไม่อิ่มตัวแบบนี้ผมไม่แนะนำแนะนำให้ดื่มนมถั่วเหลืองที่มีปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวสูงกว่าไขมันอิ่มตัวแบบนี้คอเลสเตอรอลในเลือดของท่านก็จะลดลง LDL หรือไขมันไม่ดีของท่านก็จะลดลง HDL ก็คือไขมันดีในร่างกายของท่านก็จะเพิ่มขึ้นทำให้ความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเป็นโรคสโตรกเส้นเลือดสมองตีบตันแตกลดลงอย่างมากนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่6เทคนิคก็คือดูแร่ธาตุต่างๆในนมถั่วเหลืองดูว่าเราต้องการอะไรและเขามีอะไรนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยในนมถั่วเหลืองเนี่ยมีการใส่แร่ธาตุที่จำเป็นต่างๆมากเลยซึ่งแร่ธาตุที่ผมแนะนำเลยคืออยากให้เลือกตัวที่เสริมแคลเซียมนะครับเพราะว่าแคลเซียมที่เราได้รับจากอาหารต่อวันเนี่ยมักจะไม่เพียงพอโดยเฉพาะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราอายุเนี่ยเกิน50เนี่ยต้องการแคลเซียมประมาณ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการเราก็ต้องไปดูว่าในนมมันมีเท่าไหร่ในนู่นมันมีเท่าไหร่ในนี่มันมีเท่าไหร่เราได้พอหรือเปล่าเพราะว่าเราจะได้กระดูกไม่พรุนนะครับบางครั้งเขาจะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นแคลเซียม 50% แปลว่าถ้าท่านดื่มกล่องเนี้ยก็จะได้ 50% ของร่างกายต้องการต่อวันดื่ม2กล่องก็เพียงพออะไรประมาณนี้นั่นเองนี่ก็คือ6เทคนิคคร่าวๆครับที่จะช่วยให้ท่านเลือกนมถั่วเหลืองให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับผมโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ6วิธีเลือกนมถั่วเหลืองให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับนมถั่วเหลืองเนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็หลายๆท่านก็ทานแทบทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับถามว่าเทคนิคมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยครับดูข้อความหน้ากล่องนะครับว่าเขาเขียนว่าอะไรน้ำตาลน้อยไหมหวานน้อยไหมเสริมแคลเซียมหรือเปล่ามีวิตามินอะไรเสริมบ้างวิตามิน B เสริมไหมมีวิตามิน C เสริมไหมมีอะไรบ้างที่เราต้องการหรือเราขาดเราทานจากอย่างอื่นได้น้อยเรามาเอาเสริมจากตัวนี้ได้นะครับนี่ก็คือเทคนิคข้อแรกเทคนิคข้อที่2ดูจำนวนหน่วยบริโภคให้ดีนะครับบางท่านคุมน้ำหนักเป็นอย่างดีดูว่าจะต้องใช้กี่แคลอรี่แต่ดูจำนวนหน่วยบริโภคผิด
ในกล่องนึงเนี่ยถ้าเขาเขียนว่า1หน่วยบริโภคได้100กิโลแคลอรี่แล้วเขาเขียนว่า1กล่องมี2หน่วยบริโภคเนี่ยแปลว่ากล่องเนี้ย200กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านดื่มทั้งกล่องแปลว่าได้200บางคนเนี่ยไปดูแค่100กิโลแคลอรี่แบบนี้นึกว่าเฮ้ยแคลอรี่น้อยกินเยอะก็ทำให้อ้วนได้นะครับพวกสารอาหารต่างๆเราก็คำนวณผิดเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆว่าในกล่องนึงเนี่ยมันมีกี่หน่วยบริโภคบางอันก็1หน่วยบริโภค2หน่วยบริโภค4หน่วยบริโภค6หน่วยบริโภคก็ต้องดูให้ดีให้เหมาะให้สมนะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับอันนี้สำคัญมากๆดูปริมาณโปรตีนครับโปรตีนเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะกินกันไม่ค่อยถึงนะครับทำให้กล้ามเนื้อเราน้อยลงฟีบลงถึงออกกำลังกายเนี่ยก็ไม่มีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับการเผาผลาญก็แย่ลงเพราะฉะนั้นโปรตีนที่แนะนำในนมถั่วเหลืองคือมากกว่า6กรัมใน1กล่องนะครับน้อยกว่านี้ไปทานยี่ห้ออื่นดีกว่านะครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับดูปริมาณน้ำตาลนะครับต้องบอกงี้ครับว่าน้ำตาลต่อวันเนี่ยเราแนะนำว่าไม่ควรทานเกิน6ช้อนชานะครับ6ช้อนชาช้อนชานึงประมาณ5กรัม6ช้อนชาก็30กรัมต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในนมเนี่ยกล่องนึงมี10กรัมเนี่ยโอ้โหก็เหลือ20กรัมแล้วเพราะฉะนั้นท่านนมนั้นเนี่ยมีแค่น้ำตาลมีแค่5กรัมเงี้ยแปลว่าท่านก็สามารถทานอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะเลยก็จะทำให้สุขภาพเราดีแล้วก็เราทานหวานไม่มากเกินไปนะครับโอกาสเป็นเบาหวานก็ต่ำลงมากๆนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับดูปริมาณไขมันและชนิดไขมันนะครับก็ดูให้ดีเลยครับว่ามีไขมันชนิดไหนปกตินมถั่วเหลืองมักจะมีไขมันไม่อิ่มตัวหรือเรียกว่าเป็นไขมันชนิดดีเนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนมที่ท่านหยิบมาดูมีไขมันอิ่มตัวสูงกว่าไขมันไม่อิ่มตัวแบบนี้ไม่เอาไปเลือกยี่ห้อที่เขียนว่าปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวสูงแบบนี้ดีกว่าเยอะนะครับอันนี้ก็จะทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจโรคสโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยลดลงอย่างมากๆได้ประโยชน์สุดๆแล้วมาต่อกันที่ข้อที่6ครับข้อสุดท้ายคือให้ดูแร่ธาตุต่างๆนะครับที่เขียนอยู่นะครับอยู่ข้างหลังกล่องนะครับว่ามีอะไรมีปริมาณเท่าไหร่นะครับที่ผมอยากจะเน้นเลยก็คือเรื่องของแคลเซียมนะครับเพราะว่าเราได้แคลเซียมจากการทานอาหารเนี่ยบางทีมันไม่พอเราก็ต้องหามาจากนมบ้างหามาจากอาหารต่างๆบ้างเนี่ยตัวนมเนี่ยถ้าเราเสริมแคลเซียมได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยบางคนเขาก็บอกว่าเพิ่มแคลเซียมเป็นพิเศษเนี่ยเราก็อาจจะเลือกยี่ห้อนี้นะครับบางครั้งเนี่ยแคลเซียมเนี่ยจะไม่เขียนว่ามีกี่มิลลิกรัมนะครับโดยเฉลี่ยปกติถ้าท่านอายุเกิน50ขึ้นไปเนี่ยต้องการประมาณวันละ 1,200 มิลลิกรัมนะครับในกล่องเนี่ยบางครั้งเขาไม่เขียนเขาจะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นแคลเซียม 50% แปลว่าในกล่องเนี้ยสามารถทดแทนแคลเซียมได้ 50% ที่ท่านต้องการต่อวันถ้าท่านดื่ม2กล่องก็เพียงพอต่อแคลเซียมที่ท่านต้องการต่อวันนี่ก็คือเทคนิคการดูชนิดหนึ่งนั่นเองครับและนี่ก็คือ6วิธีเลือกนมถั่วเหลืองให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ